بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولياللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนกุรอานทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราจะอ่านกันซูเราะห์อัลอารอฟอายะห์ที่90นะครับยุสที่9แล้วนะแต่เริ่มอ่านฟาติฮะห์ก่อนนะอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدينإياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهمغير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيموقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتمإنكم إذا لخاسرون إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمينالذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها
ัลลซีนะกัซบูชุอัยบากานูฮุมุลคอซิรินفتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين มาดูความหมายนะครับต่อจากครั้งที่แล้วถึงชาวเมืองมัดยันนะซึ่งนบีชูอัยบ์นะครับก็เป็นหนึ่งในศาสนทูตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ส่งไปยังกลุ่มชนของพวกมัดยันซึ่งความเลวร้ายของกลุ่มชนนี้เนี่ยประการแรกเลยก็คือเขาสักการะสิ่งอื่นเอาสิ่งอื่นเนี่ยมาเป็นพระเจ้านะทูบไปกราบไหว้สิ่งอื่นไปอุปโลกสิ่งอื่นให้เป็นพระเจ้าซึ่งแน่นอนว่านบีชูเอฟก็จะต้องเรียกร้องให้เชิญชวนให้มีการเคารพอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพียงพระองค์เดียวประการต่อมาพวกนี้มีการคดโกงกันนบีชูเอฟจึงสั่งใช้ให้ทำเวลาตวงเวลาช่างเนี่ยให้เต็มตาช่างอย่าให้ขาดอย่าให้พร่องประการที่3กลุ่มชนพวกนี้มักจะปิดทางแล้วก็ปล้นสะดมใครที่ผ่านทางมานะไม่จ่ายค่าคุ้มครองนะครับก็บีบบังคับให้เขาจ่ายโดยที่เขาไม่เต็มใจจะจ่ายนะหรือถ้าเกิดมีเรื่องมากก็ยึดซะเลยนะนี่คือความเลวร้ายหรือพฤติกรรมของกลุ่มชนที่เมืองมัดยันและแน่นอนเมื่อนบีไปบอกไปเตือนพวกนี้ก็ปฏิเสธวะกอลัลมะลออัลลซีนะกะฟะรูมินกอมีฮีและบรรดาผู้นำนะผู้นำตรงนี้ก็หมายถึงผู้นำในเมืองเนี่ยที่เป็นหัวโจกนะอันนี้มันจะมีทุกยุคทุกสมัยเลยนะหัวหน้าคนเลวหัวหน้าคนเลวคอยที่จะตัวตั้งตัวตีนะที่จะเป็นศัตรูกับอัลเลาะห์และบรรดาผู้นำที่ปฏิเสธศรัทธาจากกลุ่มชนของเขาและอินิตตะบะตุมชูอัยบาอินนะกุมอิซัลละคอซิรุนถ้าหากเจ้าปฏิบัติตามชูอัยบแล้วละก่อนแน่นอนเจ้าจะเป็นผู้ที่ขาดทุนทันทีอ้าวอาจารย์แล้วมันจะขาดทุนยังไงหมายถึงอย่างนี้ชูนบีชูอัยบเอาเรื่องที่มันชัดเลยนะนบีชูอัยบบอกว่าให้เวลาช่างตัวให้เต็มไอ้มกรได้กำไรเนี่ยมันไม่ได้กำไรเฉพาะการขายเนี่ยมันก็ได้กำไรจากการโกงถูกไหมมันมีที่ภาคไม่ใช่ภาคแล้วที่จังหวัดหนึ่งแล้วกันไปซื้อตาช่างดิจิตอลหรือสักอย่างหนึ่งแหละมันมีแถบแม่เหล็กนะไอ้ตาช่างตัวนี้ราคาเป็นแสนนะเป็นแสนนะเพราะว่ามันมีกลไกเอาไว้รับซื้อยางจากชาวบ้านปรากฏว่าเจ้าหนึ่งเนี่ยเขาช่างกันที60 70 80โลหรือเป็น100โลขึ้นไปเนี่ยเขาได้ส่วนต่างเยอะมากทำอย่างเงี้ยมาเป็นเวลา 2-3 ปีไอ้แสนหนึ่งนี่ก็จ่ายไปเนี่ยเขาอาจจะถอนทุนขึ้นได้ละอาจจะได้หลักเป็นล้านเลยก็ได้นะสุดท้ายก็ถูกจับได้ไอ้การได้กำไรแบบนี้เนี่ยมันเป็นการคดโกงนะอันต่อมาการปล้นสะดมก็เป็นที่ต้องห้ามปล้นนี่คือไม่ต้องใช้ตังค์ซื้อเลยนะพี่น้องยึดมาเลยพอนบีชูเอฟบอกว่าอย่าทำแบบนี้พวกกลุ่มพวกนั้นก็บอกเฮ้ยแล้วก็พวกเราจะทำมาหากินกันยังไงเราเป็นนักเป็นโจรมาก่อนระวังขาดทุนนะอย่างนี้เราก็คงไม่มีสตางค์กันแล้วแหละ
ถ้าทำตามที่ชูเอฟบอกฟาอาคอดัตฮุมุรรอจฟาตุฟาอัสบาฮูฟีดาริฮิมจาซิมีนอายะที่91พูดถึงการลงโทษพวกที่ดื้อดึงนะในเมืองมัดยานบอกว่าและความสั่นไหวอย่างรุนแรงของแผ่นดินก็ได้คร่าชีวิตของพวกเขาและพวกเขาก็กลายเป็นผู้ที่คุกเข่าตายในบ้านของพวกเขาเองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงชี้แจงถึงความรุนแรงของพวกที่ปฏิเสธศรัทธาการดื้อดึงการดื้อรั้นของพวกเขาตลอดจนพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนในเรื่องสัจธรรมนะก็เมื่อกี้ที่บอกพ่นสะดมโกงตาช่างซึ่งในหนังสือเขาบอกว่ามันคือกมลสันดานเลยขอมาอัพนะในนี้ใช้คำว่ากมลสันดานคือเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในเบื้องลึกของพวกเขาไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้แล้วมันดื้อด้วยกับตัวของเขาอะนะทำให้พวกเขาเนี่ยกล่าวว่าพวกหากพวกเจ้าไปปฏิบัติตามที่ชูเอฟบอกพวกเราก็จะกลายเป็นผู้ที่ขาดทุนทันทีการลงโทษตรงนี้เนี่ยมีอายะกุรอานในซูเราะฮูดมาบอกด้วยนะครับบอกว่าวะลัมมาจาอัมรุนานัจญนาชูไอบาและเมื่อบัญชาของเราได้มาถึงเราก็ได้ช่วยให้ชูเอฟและบรรดาวัลลาดีนาอามานูมาอาฮูบิรอห์มาติมมินนาและบรรดาผู้ที่ร่วมที่ศรัทธาร่วมกับเขาให้รอดพ้นด้วยกับความเมตตาของเราวะอาคอซาติลลาดีนาซอลามูซอยฮะตุนะและเสียงกัปปนาตก็ได้ทำลายบรรดาผู้อธรรมฟาอัสบาฮูฟีดิยาริฮิมจาซีมีนและพวกเขาก็กลายเป็นผู้ที่นอนพังนอนตายอยู่ในบ้านเรือนของพวกเขานะตรงนี้เองเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีการลงโทษให้มีหมอกอันนี้ในตัฟซีรอธิบายต่อนะยังมีอายะห์อื่นอีกอัลลอฮ์ให้มีหมอกเมฆหมอกหนาทึบมาปกคลุมพวกเขาแล้วก็ให้พวกเขาเนี่ยมารวมตัวกันอยู่ในเมฆนึกออกไหมคือสมมุตินะอากาศมันร้อนมากเลยสกัดร้อนมากอัลลอฮ์ก็ให้มีเมฆอยู่กลุ่มนึงซึ่งเป็นเมฆที่หนาสามารถที่จะบังแดดได้เวลาคนเดาเวลาอยู่กลางทะเลทรายเวลาเห็นเงาเป็นไงก็มารวมตัวกันใต้ร่มเงาของเมฆและพระองค์ก็ทรงให้ความร้อนเนี่ยพอมารวมกันเสร็จปุ๊บแทนที่มันจะอุ่นมันจะร่มกลายเป็นไม่ใช่อัลลอฮ์ให้ความร้อนเนี่ยแผดเผาพวกเขาอีกเผาเลยนะเสร็จแล้วก็มีเสียงกัปปนาตมาจากฟากฟ้านะหลังจากนั้นแผ่นดินที่เขาอยู่ก็สั่นไหวทั้งสองอย่างเลยนะเสียงแผ่นดินไหวความร้อนจากแดดที่เผาโอ้นี่สามอาซาบทรมานสามอย่างเลยจนกระทั่งพวกเขาเนี่ยตายกันแบบระเนระนาดหมดสิ้นนะตรงนี้เองพี่น้องครับอัลลอฮ์ได้กล่าวต่อในอายะที่92บอกว่าอัลลซีนะกะซะบูชุอัยบันกะอัลลัมยัฆนาฟีฮาบรรดาผู้ปฏิเสธชุอัยบะหนึ่งว่าพวกเขาเนี่ยไม่เคยอยู่ในบ้านเรือนนี้มาก่อนเลยคือทำลายจนกระทั่งเหมือนก็ไม่มีใครอยู่เขาเรียกล้างเลยราบเป็นหน้ากองเลยนะทั้งที่ตรงเนี้ยเคยมีคนอาศัยอยู่แต่พอเวลาอัลลอฮ์กวาดทีเดียวล้างทีเดียวนี่หายหมดเลยเหมือนกับที่นี่ไม่มีใครอยู่แล้วบรรดาผู้ปฏิเสธชูเอฟกานูฮุมุนคอซีรูนพวกนี้ต่างหากที่ขาดทุนอันนี้ก็ไปย้อนคำพูดของพวกดื้อกับอัลลอฮ์ที่บอกว่าคนที่ตามคนที่ปฏิบัติตามศาสนาเนี่ยพวกเนี้ยขาดทุนแทนที่จะเอาเวลาไปทำมาหากินไอ้พวกนี้เดี๋ยวก็ละหมาดเดี๋ยวก็ละหมาดมันก็มีนะคนที่เขามองเรื่องละหมาดเป็นเรื่องที่เสียเวลาเอาเวลาละหมาดเนี่ยไปอะไรไปทำมาหากินดีกว่าหรือจะมานั่งเรียนกุรอานอัลลอฮ์เดี๋ยวก่อนแก่ค่อยเรียนบางคนคิดอย่างนั้นตอนหนุ่มๆเนี่ยเป็นไงไปทำมาหากินให้เต็มที่ก่อนแล้วเราจะรู้ไหมเราจะได้แก่หรือเปล่าเราอาจจะตายก่อนก็ได้ดังนั้นพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายคำพูดแบบนี้มันมีคนกลุ่มหนึ่งที่มองคนที่เคร่งคัดศาสนาว่าขาดทุนดูสิพวกนี้มันดูเอาเวลามาอ่านกุรอานดูสิเงินมันจะลงมาไหมเราไม่ได้อ่านกุรอานทั้งวันอยู่แล้วพี่น้องเรามีอาชีพกันนะทำมาหากินฉันก็ไปทำมาหากินอย่างพี่น้องไปทำมาหากินแต่เราแบ่งเวลาให้กับผู้ที่ให้ริสกี
ช่มั้ยอัลเลาะห์เป็นผู้ให้ริสกีแต่เราไม่ให้เวลากับอัลเลาะห์แล้วริสกีมันจะกลายเป็นริสกีที่มีความจำเริญได้อย่างไรกลายเป็นเงินที่ได้มาด้วยกับความโกรธกิ้วจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้ไม่ใช่ในอายะห์นะเรื่องฟ้าไม่คนละอันกันอันนี้เป็นเราะห์มะห์นะเป็นฝนที่เราะห์มะห์นะครับอ้าวฝนมีทั้งอาซาบด้วยนะเช่นน้ำท่วมซัมบีนัวใช่ไหมนั้นตกแบบท่วมหมดเลยเอาต่อมาฟัตวัลลานฮุมพี่น้องครับอายะห์93เนี่ยจะเหมือนกับอายะห์ที่ก่อนหน้านี้ด้วยเวลาที่นบีไปสอนและสุดท้ายเขาปฏิเสธเนี่ยนบีเองก็จะต้องจากไปและเขาก็คือนบีชูเอฟก็หันออกไปจากพวกเขาฟัตวัลลาตอนนี้ก็หมายถึงผินหน้าไม่รับแล้วเพราะอะไรล่ะเพราะมันดื้อสอนไม่ไหวแล้วนะวะกอลยาเกามีละกอดาบลักตุกุมและก็กล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันแท้จริงฉันได้มาประกาศสารมาประกาศองค์การของอัลลอฮ์เรียบร้อยแล้วนะริซาลาติร็อบบีสารจากพระผู้อภิบาลของฉันแก่พวกเจ้าแล้ววะนาซอตุละกุมและฉันก็ได้แนะนำนาซีฮัดตักเตือนพวกเจ้าแล้วฟะไกฟะอาซาและเกามินกาฟิรินดังนั้นฉันจะเสียใจต่อกลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธาได้อย่างไรงงไหมคือเวลาที่เราทำอะไรแบบสุดความสามารถแล้วเนี่ยไอการที่เราจะมาโทษตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องละเราเนี่ยสอนลูกทำดีทุกอย่างแล้วแต่ลูกมันก็ดื้อดื้อเหลือเกินเราจะมาตำหนิตัวเองว่าเราเนี่ยยังไม่ทำไม่ได้หรอกเราก็ต้องปล่อยวางว่าเราทำหน้าที่แล้วนะอันเนี้ยแต่ว่าความเสียใจเนี่ยผมว่าทุกคนอาจจะมีแหละเพราะว่ามันก็ผูกพันกันเหมือนตัวอย่างของอับดุลลอฮ์บินอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซัลูนที่เป็นลูกชายของหัวหน้ามุนาฟิกวันที่กลับมาจากบะนีมุสตอลิกเนี่ยอับดุลลอฮ์บินอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซัลูนซึ่งเป็นซอฮาบะห์นบีเป็นลูกชายของหัวหน้ามุนาฟิกเนี่ยถือดาบรออยู่หน้าเมืองบอกว่านบีถ้าสั่งมาว่าจะให้ฉันตัดหัวแล้วก็บอกมาเลยเพราะนี่คือศัตรูของอัลเลาะห์พ่อนะแต่สร้างความเสื่อมเสียมากใส่ร้ายท่านหญิงไอชะทำซีนาปั่นป่วนนะสร้างร้ายใส่ร้ายว่านบีไปแต่งงานกับลูกลูกเลี้ยงไปเอาภรรยาลูกเลี้ยงมาทำภรรยามาทำเมียสมมุติของมาบนะเป็นภาษาชาวบ้านใส่ร้ายใหญ่ๆด่างเลยมันทนเกินกว่าจะทนแล้วแต่นบีบอกปามาไว้ว่าปล่อยไว้ก่อนนะเพราะว่าการที่ท่านไปสังหารเนี่ยเดี๋ยวคนเขาจะไปบอกว่ามุฮัมมัดสังหารสาวกของเขาเพราะไอ้พวกนี้มันตลบตะแลงไงนะครับนี่คือตัวอย่างว่าคนที่ทำสุดแล้วบอกกระย่อเตือนกับป๋าแล้วแต่ป๋ากับยังเป็นศัตรูเนี่ยสุดท้ายแล้วนะก็คือเรื่องระหว่างเขากับอัลเลาะห์ที่จะต้องรับโทษแต่ตัวเราเองทำหน้าที่สุดแล้วหรือยังนี่คือคำถามถ้าเรายังทำไม่สุดเราอดเราอาจจะโดนลงโทษไปด้วยในฐานะที่เราไม่ได้ตักไม่ได้เตือนไม่ได้บอกไม่ได้สอนนะครับอายะที่94และ95วะมาอัรซัลนาฟีกอรยะติมมินนบีอิลลาอะคอซนาอิลลาอะคอซนาอะห์ลาฮาบิลบะซาอิวัดดัรรออิลลาอะคอซนาอะห์ลาฮาบิลบะซาทำดีแล้วนะละละหุมยัดดรรอูนละละหุมยัดดรรอูน
ซุมมาบัดดัลนามะกานัสไซอะติลฮะซะนะตะฮัตตะอะฟาวะกอลูوَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُAlhamdulillah. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَมาดูความหมายนะครับว่ามาอัรซัลนาและเรามิได้ส่งศาสนทูตคนใดไปในเมืองใดนะอิลลาอะคอซนาอะห์ลาฮานอกจากเราได้ลงโทษชาวเมืองนั้นด้วยความแรงแค้นและการเจ็บป่วยดอรอบะซะก็คือความแรงแค้นนะการอดการขาดการทำให้น้ำมันขาดกระแรงอาหารไม่มีนะไม่เพียงพอก็เป็นบททดสอบอย่างหนึ่งนะหรือวัดดอรอการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะสมัยก่อนเนี่ยโรคระบาดเนี่ยมันเยอะนะเวลาเป็นกันทีเนี่ยโอ้โหแทบจะไปไหนแทบไม่ได้นะละอัลละฮุมยัดดอรออูนเพื่อว่าพวกเขานั้นจะได้นอบน้อมนะตัวอย่างที่เห็นชัดเจนมากที่สุดเลยโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมนุษย์เรามีการหยิ่งยโสโอหังคิดว่าตัวเองแจ๋วสามารถกำหนดนู่นกำหนดนี่ได้เอาล่อส่งโรคมาแป๊บเดียวนะร่วงเป็นตะกะแตนเลยร่วงกันหมดนะครับนะนั้นมนุษย์เนี่ยถ้าไม่ถูกอะไรเลยก็จะคิดว่าตัวเองเนี่ยแจ๋วไม่สุดไม่ต่ออะไรมากนะคนเล่นกล้ามแข็งแรงก็จะคิดว่าตัวเองเนี่ยโอ้โหล้มคนนู้นคนนี้ได้แต่ลองป่วยดูเท่านั้นแหละโอ้เราก็ไม่เท่าไหร่นะและไอการที่โดนบ้างเนี่ยมันเป็นการเตือนเราว่าเราก็คือบ่าวของอัลลอฮ์อย่าได้อวดเก่งอวดดีกับอัลลอฮ์หรืออวดเองกว่าดีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับให้เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะในตรงนี้เขาอธิบายว่าบททดสอบบรรดาประชาชาติก่อนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้ทราบเกี่ยวกับบททดสอบของประชาชาติก่อนๆที่พระองค์ได้ส่งบรรดาศาสนทูตมายังพวกเขา ด้วยความแรงแค้นความเจ็บป่วยภัยพิบัติต่างๆจนเกิดเป็นโรคต่างๆเพื่อให้เขานั้นได้นอบน้อมและขอพรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกอันนึงเราจะรู้สึกมีความสำรวมตนนะก็เป็นเรื่องที่จริงนะพี่น้องครับเวลาที่เราโอ้หลายหมดแล้วเวลาที่เราอยู่ในความทุกข์เราก็จะนึกถึงอัลลอฮ์มากกว่าสบายอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยปกติสมัยก่อนตอนที่ไม่มีโควิดดูองดูอาออกจากบ้านเอ่ยบิสมิลลาฮิลลาฮิลาอย่าดูรูปบางทีไม่ได้อ่านอะพอโควิดระบาดเท่านั้นแหละอ๋อหรอกว่าจะออกจากบ้านได้เนี่ยนั่งอ่านนู่นอ่านนี่ดูอาโอ้โหเยอะกว่าเพื่อนเลยเมื่อก่อนเป็นคนที่ดูอาบ้างไม่เอาดูอาบ้างแต่พอโรคมันมารอบบ้านแล้วในไอ้บ้านนั้นก็เป็นไอ้บ้านนู้นก็เป็นกลับมาถึงละหมาดขอดูอายาอัลลอฮ์ขอให้โรคมันไม่เข้าไปที่มันไม่มาที่บ้านฉันนะให้มันพ้นไปไม่ต้องอะไรมากขึ้นเครื่องบินนะขึ้นเครื่องบินนะครับสมัยก่อนนะมันก็เป็นความเสี่ยง
ความเสี่ยงนะพี่น้องมันตกลงมาเนี่ยส่วนใหญ่ดูข่าวแล้วไม่ค่อยรอดล่าสุดใน9คนใช่มั้ย10กว่าคนเครื่องบินเล็กอ๋อแล้วมันลงไปในดินได้ยังไงไม่รู้ตั้ง10เมตรงงมากนะลงไปยังไงลงนี่10เมตรนี่ลึกมากเลยแต่ลงไปในดิน10เมตรอ๋ออย่าแต่ก็รอคอยรอนครับได้ครับแต่ว่ามันไขปริศนายากนะครับเพราะว่ามันมีกล่องดำก็ไม่รู้ว่ามันเกิดยังไงนะเอาเป็นว่าเวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะนึกถึงอัลลอฮ์มากขึ้นเครื่องบินเนี่ยตอนท่านั่งปกติไม่มีอะไรก็หลับบางคนก็หลับไม่ค่อยแต่พอเวลามันตกหลุมอากาศเท่านั้นแหละโอ้โหเลออีเลฮิลลอฮ์เลออีเลฮิลลอฮ์ใช่ไหมมูจากันทั้งลำไอ้ฝรั่งเนี่ยอยู่ข้างๆบอกเอาให้ฉันด้วยนะขอให้ฉันด้วยฝรั่งบอกไม่รุ่มขออะไรกันขอให้กูด้วยวะแล้วก็ขอนะขอทั้งหมดเลยให้รอดทั้งหมดนะนี่แหละที่เป็นบอกว่าบททดสอบต่างๆเจ็บโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยทำให้เราได้กลับมาหวนนึกถึงตัวเองให้เรารับถึงนับนึกถึงอัลลอฮ์กลายเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะภายหลังเราได้เปลี่ยนอัลลอฮ์บอกแต่พวกเขากลับไม่ทำอย่างนั้นครับนะคือเจอบททดสอบแต่แทนที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนกลับหยิ่งผยองยิ่งกว่าเดิมอัลลอฮ์จึงลงโทษพวกเขาซุมมาบัดดันนามากานะซัยอาตินฮาซะนะหลังจากนั้นภายหลังจากนั้นนะอัลลอฮ์ได้เปลี่ยนให้ความดีเนี่ยมาแทนความชั่วนะอัลลอฮ์ได้เปลี่ยนให้ความดีนั้นมาแทนความชั่วจนกระทั่งพวกเขามีจำนวนมากขึ้นมีจำนวนมากขึ้นและพวกเขาก็กล่าวว่าแท้จริงความเดือดร้อนและความสุขสบายดอรอกับซัรอความเดือดร้อนกับความสบายตรงข้ามกันเลยนะแท้จริงไอ้ความเดือดร้อนและความสบายนั้นน่ะได้มาประสบแก่บรรพบุรุษของเรามาแล้วมัสซาอาบาอานาได้เคยมาประสบแก่บรรพบุรุษของเรามาแล้วเราจึงได้ฟะอาคอนาหุมบักตะตะวะหุมลายัสอุรูนนะเราจึงได้ลงโทษพวกเขาอย่างกระทันหันโดยที่พวกเขานั้นไม่รู้ตัวนะอันนี้ก็ย้อนความไปในสมัยก่อนว่าพวกนี้ก็เคยดื้อกับอัลเลาะห์แล้วอัลเลาะห์ก็ลงโทษดังนั้นเวลาที่เกิดสถานการณ์อะไรขึ้นก็แล้วแต่เนี่ยห้ามเด็ดขาดในการที่จะหยิ่งยโสโอหังนะต้องน้อมน้อมถ่อมตนต้องอดทนนะครับดังที่มีหะดีษได้บอกเอาไว้นะจะน้ำท่วมฝนตกภูเขาไฟระเบิดพายุนะใครในครอบครัวจนบททดสอบขนาดไหนก็แล้วแต่ให้อดทนซอบัดอดทนอัจบัลลินมุมินลายุกดิยัลลอฮ์ละฮูกอดออันเป็นที่น่าประหลาดใจสำหรับผู้ศรัทธาไม่ว่าอัลลอฮ์จะตัดสินตรงนี้หมายถึงกำหนดอะไรมาก็แล้วแต่ให้แก่เขาอิลลากานะคอยรอนละล้วนแต่เป็นความดีทั้งหมดวะอินอาซอบัตฮุดดอรอซอบารอเวลามีเรื่องทุกข์ใจเรื่องลำบากใจเขาก็จะอดทนก็เป็นความดีให้กับเขาวะอินอาซอบัตฮุสซารอแต่ถ้าเกิดเป็นความสุขสบายเขาก็จะขอบคุณอัลลอฮ์ฟาชะกะรอชะกะรอฟะกานะคอยรอนละก็เป็นความดีกับเขาทั้งหมดอีกหะดีษหนึ่งบอกว่าเมาตุลฟะจาติดรอห์มะตุลลิลมุมินการตายอย่างกระทันหันนั้นถือว่าเป็นความเมตตาแก่ผู้ศรัทธานะวะอะคอซุอาซฟิลลิลกาฟิรและก็เป็นความทุกข์แก่ผู้ปฏิเสธงงไหมตายแบบกระทันหันเนี่ยเป็นรอห์มะห์สำหรับคนที่ศรัทธาคือแปลว่าเขาดีอยู่แล้วพร้อมตายเสมอพูดง่ายๆเป็นนายบุคคลสมมุตินี่คือรุดในบ้านเราเนี่ยมีคนชั่วอยู่มีคนไม่มีคนชั่วอยู่มีคนดีอยู่ในหมู่เกมเราก็ได้ตายกระทันหันหมดเลยในขึ้นเครื่องบินลงไปตายหมดคนที่ดีและตายกระทันหันก็เป็นความดีเพราะว่าเขาได้รับการตอบแทนละแ
มันคือความทุกข์ของคนปฏิเสธคือมันไม่มีอะไรมาเตือนให้เขาต้องกระบัดตะบัดตัวเลยถ้าป่วยซะหน่อยนอนแย่ซะหน่อยไอ้ช่วงนั้นเขาอาจจะคิดได้ตะบัดตัวได้แต่นี่อัลเลาะห์เอาแบบกระทันหันเลยก็ตายไปในสภาพที่เป็นคนชั่วคนเลวไงเข้าใจนะนั้นการตายกระทันหันเนี่ยมันคือความดีของคนที่เป็นผู้ศรัทธาถ้าเราเป็นคนดีเราสุยดีสุดเห็นกันหลักๆเนี่ยไอ้คนเนี้ยดีมากเลยวันนึงไม่มีอะไรเตือนมาเลยเขาตายนั่นแหละเป็นความดีเขาเพราะเขาเนี่ยจะป่วยจะเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็ได้แต่ความดีอยู่แล้วเพราะเขาไม่เขาสบายเขาก็ทำความดีอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นคนชั่วเนี่ยเท่ากับอัลลอฮ์ไม่เตือนเขาเลยนะเอาไปในสภาพนั้นเลยนั้นการป่วยของคนที่ไม่ดีเนี่ยอาจจะเป็นข้อผ่อนปรนหรือลดบาปให้กับเขาด้วยนี่ตายกระทันหันแต่คนสองกลุ่มคนละเรื่องเลยนะครับอัลลอฮ์บอกว่าฟาอาคอสนาฮุมบักตะตาวะฮุมลายัชอูรูนนะและเราก็ได้การลงโทษแบบกระทันหันโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวนะครับก็กลับมาถึงหะดีษบทเมื่อกี้นะหะดีษบันทึกในมุสลิมอ่ะเดี๋ยวอ่านต่ออายะที่96 97 98และ99วะลาอันนะอะห์ลัลกุรออามานูวัตตะกอลฟะตะห์นาอะลัยฮิมلفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون
มาดูความหมายนะครับและหากว่าวะเราและหากว่าอะห์ลุลกุรออะห์ลันกุรออันนะอะห์ลันกุรอและหากว่าชาวตำบลนั้นกุรอก็หมายถึงตำบลก็ได้นะครับเมืองนึงมักกะมักกะมีชื่อนึงชื่อว่าอุมมุลกุรอมักกะเนี่ยมีชื่อนึงชื่อว่าอุมมุลกุรอนะเป็นเมืองเป็นแม่เมืองเป็นแม่ของเมืองแปลว่าอะไรเป็นเมืองสำคัญอุมมุลกุรอนะสำคัญไหมล่ะเวลาเราจะละหมาดก็ต้องหันหน้าไปที่กาบะเป็นเมืองที่ทุกคนเนี่ยจะต้องมุ่งไปอยู่แล้วไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์ไปไหนได้อะต้องไปมักกะอุมมุลกุรอกุรอตรงนี้หมายถึงเมืองหมายถึงตำบลก็ได้และหากว่าชาวตำบล นั้นอามานูได้ศรัทธาวัตตะเกาเล็กก็มีความยำเกรงแล้วไซและฟะตะฮ์นาอะลัยฮิมบะเราะกาติมมินัสซะมาอิวัลอัรฎแน่นอนนี่ใช้คำว่าแน่นอนเลยลามเน้นย้ำเลยนะตะกีดเลยแน่นอนว่าเราก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเพิ่ม จะเปิดฟะตะฮ์นาแปลว่าเปิด เปิดอะลัยฮิมเปิดให้กับพวกเขาเปิดอะไรอ่ะบะเราะกาตเปิดความจำเริญเปิดความเพิ่มพูนเปิดคุณค่าเปิดคุณค่าก็ได้คือคำว่าบารอกะเนี่ยพี่น้องมันมี2คำอยู่ในตัวบารอกะคำแรกคือซียาดะเพิ่มจำนวนมันเพิ่มขึ้นบางคนอย่างสมัยก่อนเนี่ยเอาแพะมาคู่หนึ่งเลี้ยงไปเลี้ยงมาโอ้โหมันออกลูกออกปุ๊บ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 แป๊บเดียวเต็มภูเขาไปเร็วเนี่ยบารอกะไม่ใช่เลี้ยงเป็นไงตายทั้งคู่เลยอันนี้ก็เรียบร้อยเพิ่มชัดเจนเลยอีกอันหนึ่งแปลว่ากีมะกีมะแปลว่าใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดคุณค่ามีคุณค่านะหลายๆครั้งที่ซอฮาบะห์นบีมีขนมปังแถวเดียวแต่กินกันได้ทั้งบ้านเราเคยเจอไหมเรารู้สึกว่าเราหุงข้าวเนี่ยดูเหมือนไม่พอนะทำไมกิน 2-3 คำอิ่มแสดงว่าข้าวนั้นมีบารอกัตกับอีกที่หนึ่งหุง2หม้อกินเท่าไรก็ไม่อิ่มแสดงว่า1กระเพาะเราใหญ่ด้วยแหละอันที่2ก็คือข้าวนั้นอาจจะไม่บารอกัตนะเป็นไปได้นะคืออัลลอฮ์ให้แบบไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวเลยเหมือนกับท่านหญิงไอชาที่ไปตักข้าวมาหุงทุกวันทำขนมปังคือข้าวเนี่ยมันเป็นข้าวสาลีข้าวอะไรเนี่ยแล้วเอามาบดเสร็จก็ทำเป็นอะไรเป็นแป้งแต่เดิมมันต้องเป็นข้าวก่อนแป้งข้าวเจ้าใช่ไหมข้าวเจ้าข้าวเอาข้าวมาเสร็จก็ตักข้าวมาเอามาบดทำขนมปังกินขนมปังกินหลังจากนบีวาฟาดไปแล้วเสียไปแล้วถุงเล็กเดียวเนี่ยถุงนิดเดียวเนี่ยเป็นปีตักเท่าไหร่ก็ไม่หมดไปหมดตอนไหนรู้ไหมไปหมดตอนไปชะโงกดูไอ้ตอนตักก็ไม่รู้ตัวเลยตักไปเรื่อยแต่ตรงกระทั่งมันสงสัยว่าทำไมมันนานจังเลยปกติในถุงเนี่ยมันต้องหมดแล้วพอไปเบิร์ดูอ้าวเพิ่งหมดเนี่ยเอาล้อให้ขเด็กคุณค่าบารักัตมีนัสซะมาอีวัลอัรและจะเพิ่มพูนจากฟากฟ้าแล้วก็แผ่นดินวะลากินกะซะบูและหากว่าเขาปฏิเสธศรัทธาแล้วก็ฟาอาคอสนาหุมบีมากานูยักษีบูนเราจะลงโทษพวกเขาเนื่องด้วยจากสิ่งที่พวกเขาขวนขวายเอาไว้อาฟาอามีนาอามีนานี่คำหนึ่งอาฟาเป็นการตั้งคำถามแล้วชาวตำบลจะปลอดภัยอาลุนกุรอชาวตำบลนั้นเนี่ยจะปลอดภัยกระนั้นหรือยะตียะฮุมบะสุนาบายาตาวะฮุมนาอิวะฮุมนาอิมูนคิดว่าชาวตำบล นั้นจะปลอดภัยจากการลงโทษกระนั้นหรือเมื่อการลงโทษมายังพวกเขาในเวลากลางคืนในเวลาที่เขากำลังนาอิมูนกำลังนอนหลับสบายเลยอัลลอฮ์ส่งอาซาบมาลมพายุมาส่งแผ่นดินไหวมาในตอนที่กำลังหลับกันมีความสุขอยู่เลยนะพออีกทีนึงก็ระหายไปแล้วนะครับ
อาวาอามีนาหรือชาวตำบลนั้นคิดว่าจะปลอดภัยกันนั้นหรือเปลี่ยนแค่ตัววาวกับตัวฟานะอันบนเป็นฟาอัลฟากับอาวาอามีนาอะฮ์ลุลกุรอหรือชาวตำบลนั้นคิดว่าจะปลอดภัยกันนั้นหรือจากการลงโทษของเราบะซูนาเวลาไหนดูฮาดูฮาก็คือเวลาสายวะฮุมยะลาบูนซึ่งเวลาสายเนี่ยพวกเขากำลังเล่นกันสนุกสนานเลยกำลังมีความสุขหัวเราะกันอยู่เลยนะทำงานตอนเช้าเรียบร้อยแล้วก็พักผ่อนกำลังพักกันเลยกำลังเล่นกันถ้าเป็นสมาชิกในบ้านกำลังเล่นกับลูกอยู่ก็อัลลอฮ์ก็ส่งนะอาซาบลงมาการลงโทษลงมาอาฟาอามีนูและพวกเขาคิดว่าจะปลอดภัยจากอุบายของอัลลอฮ์กันนั้นหรือฟาลายะมานุมักรัลลออิลลัลกอมุลคอซิรูนไม่มีใครจะมั่นใจว่าปลอดภัยจากอุบายของอัลเลาะห์เว้นแต่คนที่ขาดทุนเท่านั้นแหละงงไหมคือวันนึงที่เราคิดสมมติเราทำไม่ดีเนี่ยเราคิดว่ากลัวจังเลยกลัวว่าอัลเลาะห์จะเก็บเราไปหรือเราไปโกงมาเนี่ยนะแล้วเรารู้สึกแย่จังเลยมันไม่รู้สึกไม่สบายใจเลยเดี๋ยววันนึงเขาอาจอัลเลาะห์อาจจะทำให้อย่างอื่นเนี่ยสูญเสียไปอีกไม่คุ้มกันเลยการคิดแบบเนี้ยคือคนที่จะนำไปสู่การเตาบัตตัวนะแต่ถ้าเราคิดอีกแบบหนึ่งโอ้ยเป็นไปแล้วโกงๆไปมันไม่รู้หรอกทำชั่วยังไงก็ได้ไว้ก่อนคอยเตาบัตตัวไว้ก่อนขอให้ทำนั่นแหละกำลังขาดทุนแล้วเพราะฉันเคยบอกว่าไม่มีมุมินคนไหนที่ไม่กลัวการเป็นนิฟากคนที่เป็นมุมินเนี่ยเขาจะกลัวการกลับก่อกลัวการลงโทษกลัวอาดาบในกูโบกลัวตายไปแล้วจะไม่มีเสบียงไปหาอัลเลาะห์เนี่ยคนดีอาลามัตของคนดีแต่ถ้าคนไม่กลัวอาซาบเลยนะไม่กลัวบาปไม่กลัวเลยอันนั้นน่ะคนที่ขาดทุนคนที่ชั่วนะครับนี่เขาบอกนะฮัสซันบัสรีบอกว่าผู้ศรัทธามุมินนั้นแม้จะปฏิบัติสิ่งที่เคารพภักดีต่ออัลเลาะห์แล้วเขาก็ยังมีความหวาดกลัวอยู่แม้จะทั้งเราเนี่ยละหมาดดีทำตะฮัจญุดละหมาดวีเต็ดก็ยังกลัวนะพอแปลเรื่องอาซาบที่ไรก็ยังขนลุกอยู่เนี่ยคือลักษณะคนดีในขณะคนชั่วนั้นมันจะกระทำความผิดมักจะกระทำความผิดฝ่าฝืนโดยรู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยตรงกันข้าวนะทำบาปแต่รู้สึกว่าบาปไม่มาถึงกูหรอกอัลเลาะห์ยังไม่ลงโทษฉันหรอกไม่เป็นไรบาปต่อไปนี่แหละคนที่เป็นคนชั่วเพราะจะรู้สึกปลอดภัยจากการลงโทษจากอัลเลาะห์ไม่ได้หมายความว่าไอ้คนทําชั่วเนี่ยจะรู้สึกตรงกันข้ามนะกลายเป็นคนชั่วเนี่ยรู้สึกปลอดภัยงงมั้ยไอ้คนทําความเคารพภักดีรู้สึกกลัวการลงโทษนี่มันเป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันแต่เนี่ยคือจิตใต้สํานึกของคนดีเค้าก็จะกลัวไปหมดเพราะเหตุไอ้กลัวเนี่ยแหละทําให้เค้ามุ่งมั่นในการทําอามันถูกมั้ยล่ะพอกลัวปั๊บรู้สึกว่าเสบียงเราไม่พอก็ทําบริจาคละหมาดถ้าเรารู้สึกว่าปลอดภัยเราก็ไปทำแล้วโอ้ยบุญฉันเยอะแล้วจ้ะพอแล้วอันตรายแล้วนะบอกบุญเยอะเดี๋ยวพออันตรายแล้วต้องรู้สึกว่าขาดอยู่ต้องทำให้เยอะๆเข้าไว้ทำให้ดีเข้าไว้อายะที่100ครับเดี๋ยวอ่านอายะที่100แล้วก็101นะต่อเลยอาวะลัมยะดีลิลลซีนยะริซูนัลอัรฎอมิมบะอ์ดีอะห์ลิฮาأَلَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون
القرآن قص عليك من أنبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كذبوا من قبل وفما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ أَحْدٍ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ أَحْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ มาดูความหมายนะครับอายะที่100นะครับอายะที่100ของซูเราะห์อัลอารอฟนะอัลลอฮ์บอกว่าอาวะลัมยะฮดีลิลละซีนะยะริซูนัลอัรฎและก็ยังมิได้ประจักษ์แก่ผู้ที่ได้รับแผ่นดินสืบทอดหลังจากเจ้าดอกหรือคือกำลังจะบอกถึงยุคสมัยของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะว่ากลุ่มชนก่อนหน้านี้ที่นบีที่อัลลอฮ์ได้เล่าให้ฟังในกุรอานอะห์ซันุลกิสซะเรื่องราวที่ดีที่สุดก็คือเรื่องราวที่อยู่ในกุรอานอยู่แล้วใช่ไหมเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ได้มาบอกเป็นอุทาหรณ์สอนใจณวันที่กุรอานถูกประทานลงมาให้แก่ท่านนบีเนี่ยกลุ่มชนพวกนี้เนี่ยยังอยู่ไหมไปหมดแล้วถูกอัลลอฮ์จัดการหมดแล้วแต่ที่ยังอยู่เลยเนี่ยก็คือพวกมุชริกีนแต่พวกเราเวลาอ่านอายะห์กุรอานนี้เนี่ยเราก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจตั้งแต่รุ่นแรกจนกระทั่งยุคนบีด้วยนะครับบอกว่ายังไม่ได้ประจักษ์แก่พวกเจ้าอีกหรือแผ่นดินที่สืบทอดกันมาเนี่ยอัลลอฮุนะชาอูอัสอัศบะนาฮุมบิซุนูบิฮิมนะหากเราประสงค์ที่จะลงโทษพวกเขาแล้วเราก็จะได้ให้มีภัยพิบัติแก่พวกเขาคือตรงนี้เป็นการเตือนบอกว่าถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ที่จะจัดการพวกเขาก็ไม่มีอะไรที่จะมาขวางพระองค์ได้คุณจะแข็งแรงขนาดไหนก็ร่วงได้โดนมาหมดแล้วพวกอาร์ตตัวใหญ่ตัวโตสมูทแข็งแรงแข็งแกร่งพวกมัดยันเกามุลลูดนะจะแข็งจะแกร่งขนาดไหนสุดท้ายเมื่ออัลลอฮ์ส่งการลงโทษมาพวกนี้ก็ไม่สามารถจะต้านทานได้ และสาเหตุล่ะทำไมอัลลอฮ์ลงโทษมีสาเหตุไหมบิซูนูบิฮิมสาเหตุก็เนื่องมาจากบาปที่พวกเขาได้ก่อไว้ไงดังนั้นการลงโทษคนที่ไม่ได้ทำบาป
ป็นไปไม่ได้หน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคราวนี้มันมีเรื่องนึงนบีเคยเล่าถึงกองคาราวานหนึ่งที่เดินทางมาเดินทางมาหรือกลุ่มทหารกลุ่มนึงที่เข้ามาจะทำไม่ดีที่เมืองมักกะแล้วอัลลอฮ์ก็ให้ธรณีเนี่ยสูบลงไปเลยท่านหญิงไอชาร์ดิอัลลอฮ์วันฮาด้วยความที่นางฉลาดนะนางก็เลยถามท่านรอซูลว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอไอกองเนี่ยที่มันมาเนี่ยมันจะเป็นคนชั่วทั้งหมดมันอาจจะเป็นคนที่ถูกเกณฑ์มาก็ได้บังคับมาไม่มาปั๊บเดี๋ยวลูกเมียมันอันตรายมันก็ต้องมาด้วยเหมือนกับทหารน่ะทหารเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ได้ไปฆ่าคนบริสุทธิ์หรอกแต่ถูกนายสั่งมาถ้าไม่ทำมันก็โดนบังคับมาอีกทีนึงหรือบางคนอาจจะไม่รู้เลยติดมาด้วยเป็นคนรับใช้แต่เจตนาก็คือไม่ได้มาทำร้ายไม่ได้มาทำลายกาบาหรือว่าอะไรหรอกแต่เนื่องจากอาชีพของเขาเนี่ยทำให้เขาต้องติดสอยห้อยตามมาและก็เป็นคนดีด้วยถ้าอย่างไรฉันถามเลยว่าคนเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์จะให้ความยุติธรรมกับเขายังไงในเมื่อเวลาโดนธรณีสูบเนี่ยมันสูบหมดไงไปละไปหมดเลยไม่ได้เว้นเลยอัลลอฮ์นบีบอกว่าอัลลอฮ์จะพิจารณาตามเนียดของเขาเมื่อวันที่เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาใครเนียดอะไรก็โดนลงโทษแบบนั้นแต่ถ้าเราไม่ได้มีเนียดที่จะไปแต่ดันตกเขาเรียกว่าติดถูกบังคับไปหรือติดหอยสร้อยตามไปเนี่ยก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรนะก็จะไม่โดนลงโทษเพราะเขาไม่ได้มีเจตนาจะไปทำแต่เนื่องจากถูกบังคับหรืออาจจะเพราะมาทำธุระบางอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับการไปทำความผิดนะครับนะแต่แน่นอนว่าในการลงโทษของชาวเมืองมัดยันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอัลลอฮ์จะให้คนที่ศรัทธาเนี่ยเป็นไงปลอดภัยรอดแต่ในลักษณะของปัจจุบันนี้เนี่ยไอการลงโทษแบบเนี้ยมันจะมาแบบเหมารวมหมดคือเวลาโดนสึนามิก็โดนกวาดกันหมดเลยไอ้คนละหมาดก็โดนไอ้คนไม่ละหมาดก็โดนไปด้วยตายเหมือนกันแต่เวลาฟื้นคืนชีพต่างกันไม่เหมือนกันโดนแผ่นดินไหวโดนไปด้วยไอ้คนดีก็โดนไปด้วยนะแต่พอเวลาฟื้นคืนชีพมาแต่ถ้าเป็นสมัยกอมุลลูดสมัยเนี้ยอัลลอฮ์ช่วยเลยรอดเลยและลงเฉพาะคนที่เป็นศัตรูกับอัลลอฮ์เท่านั้นวะนัตบะอ์วะลากุลูบิฮิมฟะฮุมลายัสมาอูนและอัลลอฮ์จะประทับตราหัวใจของเขาตาอะไรตราความชั่วสิตาเรื่องของการของตรากุฟวันนิฟากนะกุฟวันนิฟากตาในการปฏิเสธในการกลับกรอกนะตรงนี้เมื่อประทับตาไปแล้วถูกผนึกไปแล้วเนี่ยประทับตาหรือผนึกไปแล้วเนี่ยเวลาจะเตือนอะไรขอมาอัพนะเวลาจะเตือนอะไรปั๊บไม่เข้าหูเลยเพราะหูโดนประทับไปแล้วจริงๆไม่ได้ประทับหูประทับที่ใจพอประทับใจปั๊บหูก็ไม่เอาตาก็ไม่เอาเห็นแล้วมันขวางหูขวางตามีนะบางคนเห็นคนไปละหมาดมันรู้สึกหมันไส้ถึงก็งงเป็นอะไรวะเห็นคนละหมาดแล้วหมันไส้มีแสดงว่าโดนประทับตาไปแล้วแต่เห็นคนทำความชั่วเนี่ยก็เข้าท่าดีเว้ยแต่เห็นคนทำความดีแล้วมันไส้ฉันบอกแปลกแล้วนะเนี่ยอายะกุรอานนี้เข้านะเห็นคนทำความดีแล้วมันไส้เนี่ยมึงมาทำเข่งเบื่อมึงทำเข่งอะไรเงี้ย พวกนี้ก็คือวานาตบาวาละวานาตบาอูอาเลอาเลกูลูบิฮิมอัลลอฮ์ประทับตราในหัวใจเขาแล้วแปลว่าเขาจะไม่รับอะไรแล้วสัจธรรมหูทวนลมนะต่อมาติลกะกุรอนะกุสูอาลัยกะมินอัมบาอิฮาบรรดาตำบลเหล่านั้นแหละอัลลอฮ์บอกตำบลเหล่านั้นแหละเรากำลังเล่าให้เจ้าทราบถึงข่าวของมันเมืองใช่ไหมเมืองต่างๆเมืองมัดยันเมืองมีเมืองอะไรบ้างเยอะแยะเลยที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับสะดูมนึกออกละเมืองสะดูมสะดูมก็พวกกูเกามุลลูดมัดยันก็นบีชูอัยบ์ไอ้พวกเมืองต่างๆเนี่ยกลุ่มชนพวกนี้เนี่ยอัลลอฮ์ได้เล่าให้ฟังแล้วก็
บอกให้ทราบถึงข่าวคราวก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าอัลลอฮ์ได้จัดการไอ้พวกดื้อพวกนี้ไปหมดแล้ววะละกอดะจาอัตฮุมรุซูลูฮุมบิลบัยยินาตและแท้จริงศาสนทูตของพวกเขาได้นำหลักฐานอันชัดเจนมายังพวกเขาแล้วฟามากานูลิยุมีนูบีมากัซซะบูมินกอบลแต่แล้วใช่ว่าเขาจะศรัทธาต่อสิ่งที่พวกเขาเคยปฏิเสธมาก่อนก็หาไม่แต่ในและในทำนองนั้นแหละอัลลอฮ์จะทรงประทับตาในหัวใจของผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายนะมาดูคำอธิบายหลังจากที่อัลลอฮ์ได้เล่าให้นบีของพระองค์ก็คือนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทราบถึงข่าวคราวของนบีเริ่มต้นเลยนบีนูห์คนแรกเลยนบีฮูดนบีซอลเลห์นบีลูดนบีชุอัยบ5คนนบีนูห์นบีฮูดนบีซอลเลห์นบีลูดนบีชุอัยบนะส่วนนบีอาดัมเนี่ยนบีอาดัมไม่ได้ไปไม่ได้ไปเจอกลุ่มคนที่ต้านนบีอาดัมไม่มีมีแต่ลูกดื้อแต่ว่าคนที่จะมาต้านไม่มีเพราะไม่มีตอนนั้นยังไม่มีชิริกอยู่แต่นบีนัวนี่เจอแล้วชิริกแรกของโลกเกิดยุคนบีนัวฮูดซอเลลูชเวฟซึ่งพระองค์ได้ทรงทำให้ผู้ปฏิเสธศรัทธาพวกนี้ประสบกับความพินาศไปแล้วและทรงให้ผู้ศรัทธามีชีวิตขอโทษดิและทรงให้ผู้ศรัทธามีชีวิตรอดปลอดภัยและก็ทรงแจกแจงถึงสิ่งที่เป็นสัจธรรมด้วยหลักฐานอันชัดเจนผ่านบรรดารอซูลไปแล้วเพื่อไม่ให้พวกเขามีข้ออ้างในการปฏิเสธดื้อดึงจะมาอ้างไม่ได้ว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งอะไรมาไม่ได้บอกฉันไม่ได้ส่งมาหมดแล้วบอกหมดแล้วพระองค์จึงบอกว่าตำบลเหล่านั้นแหละเรากำลังเล่าให้เจ้าทราบโอ้มุฮัมมัดถึงข่าวคราวของมันหมายถึงเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองเหล่านั้นและแท้จริงนั้นบรรดาศาสนทูตของพวกเขาได้นำหลักฐานอันชัดเจนมายังพวกเขาคือหลักฐานอันชัดเจนที่ยืนยันความสัตย์จริงและความถูกต้องของสิ่งที่บรรดารอซูลได้นำมาแจ้งดังที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าวะมากุนนามุอัซซิบีนฮัตตานะบะอซูรอซูลาและเราไม่ได้ลงโทษผู้ใดจนกว่าเราจะส่งศาสนทูตลงมาก่อนแล้วเรายังตัดว่าซาลิกะมินอัมบาอิลกุรอนะกุซูฮูอะลัยกะมินฮากออิมุนวะฮาซีวะฮาซีดมันคือส่วนหนึ่งจากเรื่องราวของตำบลต่างๆที่เราได้บอกเล่ามันแก่พวกเจ้าส่วนหนึ่งของมันยังคงอยู่นะและส่วนหนึ่งก็เสื่อมโทรมลงไปคือหมายถึงบางอย่างเนี่ยเมืองที่ถูกทำลายบางครั้งก็ไม่ปรากฏแล้วบนนี้บนโลกเราคือหายไปเลยบางอันก็ยังคงให้เห็นอยู่ใช่ไหมบางยังมีร่องรอยเมืองที่ถูกทำลายอยู่วะมาซอลัมนาฮุมวะลากินซอลามูอันฟุซะฮุมอัลลอฮ์ไม่ได้อาธรรมต่อพวกเขาแต่พวกเขาต่างหากที่อาธรรมกับตัวเองทำไมอ่ะเพราะอัลลอฮ์บอกแล้วไงส่งรอซูลมาบอกแล้วแต่เราไม่เชื่อเท่ากับเราอาธรรมกับตัวเองใช่ไหมต่อมาวะมาวะจัดนาอารอฟแล้วนะอายะห์ที่2อารอฟที่102และเราไม่พบว่ามีสัญญาณใดๆวะมาวะจัดนาลิอักซารีฮิมมินอะฮดและเราไม่พบว่ามีสัญญาณใดๆสำหรับส่วนมากในหมู่พวกเขาและแน่นอนเราได้พบว่าพวกเขานั้นส่วนมากเขานั้นเป็นคนละเมิดตรงนี้มีการอธิบายนะครับบอกเอาไว้ว่าในฮะดีษบอกว่าอินนีคอลักตุเป็นฮะดีษกุดซีนะบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยสร้างบ่าวของพระองค์เนี่ยถ้าไม่มีอะไรมาโน้มมาเอียงเนี่ยบ่าวคนนั้นจะเรียกว่าฮุนาฟะฮุนาฟะหมายถึงบ่าวที่เที่ยงตรงอินนีคอลักตุอับดีฮุนาฟะอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาพื้นฐานเดียวกันหมดคือเป็นมนุษย์ที่มีความเที่ยงตรงก็คือการเคารพต่ออัลลอฮ์เพียงแค่องค์เดียวอันนี้อยู่ในจิตสำนึกของมนุษย์อยู่แล้วแต่อย่างที่นำเรียนไปแล้วว่าพ่อแม่เนี่ยจะชักชวนออกไปนับถือตามความเชื่อของพ่อแม่พ่อแม่นับถืออะไรก็จะให้ลูกเป็นไงนับถือแบบนั้นด้วยซึ่งอันนี้ก็รวมถึงมุสลิมเราด้วยนะมุสลิมเราก็ต้องบอกให้ลูกเราเชื่อเหมือนที่เราเชื่อศรัทธาเหมือนที่เราศรัทธาแต่ประเด็นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลาย
เราต้องสอนต้องให้ลูกเราเรียนไม่ใช่บังคับให้ลูกเราเชื่อเหมือนเราลูกทำไมทำไมเขาถามนู่นถามนี่แต่เราบอกไม่ต้องไปถามเชื่อไปเถอะไอ้เชื่อแบบนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายหลุดมาเยอะแล้วเรียนสามัญอย่างเดียวเลยศาสนาไม่ต้องเรียนแล้วศาสนาจะเอาจากไหนบอกเอาจากมะกับป๋าฉันเอาจากพ่อจากแม่เชื่อเหมือนที่พ่อแม่เชื่อเห็นไหมก็กลายเป็นศาสนาแค่ผิวเปลือกนอกเท่านั้นเขาถามว่าเฮ้ยคุณเป็นมุสลิมพ่ออะไรอ่ะอ๋อมะฉันเป็นและย่อไม่ได้เป็นแต่มะเป็นมีจริงๆนะมีสองมีลูกคนหนึ่งที่พ่อแม่เลิกกันพ่อแม่เลิกกันพ่อเป็นมุสลิมแม่มาแต่งงานแล้วก็พอเลิกกันแม่ก็กลับเป็นศาสนาเดิมลูกอยู่กับแม่ก็ทำเหมือนแม่เลยกินหมดเลยมงหมูกินทำทุกอย่างละมงละหมาดไม่เอาพอมาอยู่กับพ่อใส่หมวกกะปิยอเดินไปกับพ่อแต่ไม่ได้ศรัทธาจริงหรอกแต่ทำตัวให้กลมกลืนกับพ่อไปกินบุญก็ไปนั่งกินมัสมั่นกับเขาด้วยละหมาดก็ก้มเงยๆไปละหมาดไม่เป็นหรอกเขาบอกว่ามุสลิมเนี่ยมันเริ่มระบาดเกิดขึ้นในสังคมเราเขาเรียกมุสลิมสากลสากลยังไงอ่ะเข้าได้หมดเขาเป็นสังคมไหนกูก็ไปกับเขาได้พอมาอยู่กับมุสลิมก็ตีนเนียนไปอยู่กับมุสลิมเป็นแบบนี้ปนกันเละไปหมดเลยเขาถามว่าอ้าวคุณเป็นมุสลิมไหมเป็นยังไงอ่ะตามพ่อไปอยู่อีกสังคมนึงเฮ้ยคุณนับถืออะไรอ๋อฉันก็เป็นแบบนั้นแหละอ้าวเป็นพ่ออะไรตามแม่วันนึงไม่รู้มีกี่ศาสนาไม่รู้งงไปหมดนะอันนี้น่ากลัวนะฟาจะอัตฮุมุชัยตอนแต่ชัยตอนเนี่ยมันดึงไปฟาจะตาลัตฮุมอันดีนีหิมดึงออกจากศาสนาที่เที่ยงตรงของแล้วให้หันเหออกไปแนวทางอื่นนะและเมื่อมันได้พวกเขาหันเหไปแล้วเนี่ยมันก็ห้ามและมันก็ห้ามพวกเขามิให้กระทําสิ่งที่ข้าอนุมัติแปลว่าสิ่งอะไรที่อัลลอฮ์บอกฮาลาลนะก็จะไปตั้งนะกฎเกณฑ์ต่างๆเพราะบางศาสนาบางศาสนาเนี่ยก็ไปตั้งกฎเกณฑ์ที่มันเพิ่มมากขึ้นเกินกว่าที่อิสลามได้บอกเอาไว้ทั้งๆที่เป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามเนี่ยอนุญาตอนุมัตินะครับวันก่อนผมไปดูคลิปแต่งงานของคนคริสเขาจะผ่านบาทหลวงนะพี่น้องรู้ไหมสัญญาที่บาทหลวงให้ทำเนี่ยก็คือต้องรักกันจนกว่าพี่น้องคิดว่าจนกว่าอะไรในสัญญาคริสต์เขาบอกจนกว่าพระเยซูจะกลับมาโอ้โหแสดงว่าถ้าแต่งของคริสต์เนี่ยเลิกไม่ได้นะห้ามเลิกนะห้ามผิดสัญญาจนกว่าพระเยซูเขาจะเชื่อว่าพระเยซูจะกลับมาอีกทีผมไม่รู้นะไอ้รายละเอียดผมไม่ได้เป็นคริสต์ผมไม่รู้อยู่แล้วแต่ไอ้คำนั้นผมฟังดูโอ้โหแสดงว่าห้ามเลิกเลยนะของเขาเนี่ยถ้าแต่งแล้วห้ามเลิกแต่ฉันไปดูดิฟรองเลิกกันทั้งนั้นฉันก็งงว่าตอนไปแต่งระบบห้ามเลิกทำไมมันเลิกกันด้วยเขาบอกด้วยกับอะไรศักดิ์สิทธิ์ถึง2 3 4แล้วเขาจะพูด1 2 3 4แล้วก็เลิกแต่ของมุสลิมเราเนี่ยถ้าอยู่กันได้ด้วยกับศาสนาให้อยู่แต่ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ปล่อยนางไปเห็นไหมของมุสลิมเราเนี่ยไม่ได้บอกว่าแต่งมาแล้วเลิกไม่ได้เลิกได้แต่ถ้าเลิกก็ต้องเลิกแบบดีนะไม่เลิกกันแบบเป็นศัตรูกันแล้วก็ไปอยู่กับคนที่ดีกว่าไปหาสิ่งที่ดีกว่าแต่ถ้าอยู่ด้วยกันต้องอยู่บนมะอรูฟโดยอยู่กับความดีงามเนี่ยนี่คือพอเราไปเจอฟังอ๋อหูยของเขาห้ามเลิกเลยต้องมีอันเดียวแล้วไม่ต้องมีรักเดียวด้วยเหมือนนกเงือกเลยนกเงือกถ้าไปแต่งงานใหม่ไม่ได้แล้วมีคนใดคนเดียวอยู่กันไปตลอดแต่ความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่เลยคนละเรื่องแต่ของมุสลิมเราเนี่ยจริงตามที่พูดตั้งแต่แรกเลยอยู่ด้วยกันบนมะอรูฟเอาตัสเรียบิยาซานถ้าอยู่ไม่ได้ก็ต่างคนต่างไปเขาบอกไว้วันตอนแต่งแล้วนะยันไม่ต้องไปตำหนิคนที่เขาเลิกกันเพราะว่าเขาอาจจะอยู่กันไม่ได้แต่เขาไปทำข้อ2นะอายะที่103นะครับสุดท้ายละนะเดี๋ยวเราเกริ่นเอาไว้เรื่องของนบีที่จะกล่าวเรื่องที่นบีไหนถูกกล่าวเยอะที่สุดในกุรอานเนี่ยมูซาเนี่ยคือนบียูซุฟเนี่ยเรื่องเดียวเลยจบแต่มูซานี่กระจายอยู่หลายซูเราะห์มากและแต่ละเรื่องนี่ยาวๆนะโอ้ยเยอะมากนะครับเรื่องของนบีมูซาเป็นเรื่องที่
มีกล่าวถึงมากที่สุดเดี๋ยวเราอ่านอายะที่103นะครับแล้วก็เดี๋ยวเกริ่นเอาไว้แล้วก็ประมาณนี้นะซุมมาบะอัสนามิมบะอ์ดิฮิมมูซาบิอายาตินาอิลาฟิรเอาน ฟิรเอาน فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدينมาดูความหมายนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยอีกหลายอายะห์มากจะพูดถึงเรื่องราวของฟิรเอาน์นะแต่ก่อนต้นเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าซุมมาหลังจากนั้นนะซุมมาหลังจากเราได้หลังจากพวกเขาเนี่ยก็คือบรรดาศาสนทูตเหล่านั้นเนี่ยนะก็มีใครบ้างล่ะนัวฮูดซอเลห์ลูดชูเอฟอัลลอฮ์ก็ส่งอีกหนึ่งรอซูลมาก็คือนบีมูซาอะลัยฮิสสลามบีอายาตินาด้วยกับสัญญาณต่างๆนั่นหมายถึงมีมุอ์จิซาตนบีท่านอื่นเนี่ยอย่างนบีซอลแรกก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์คือมีอูฐออกมาจากเขาแต่ตัวของนบีที่จะเป็นเหมือนกับการแสดงให้เห็นมุอ์จิซาตเนี่ยนบีมูซาเนี่ยชัดเจนก็คือไม้เท้ากับมือที่มีพอล้วงเข้าไปในกระเป๋าพอออกมาก็เป็นสีขาวบริสุทธิ์นะส่วนเรื่องราวก็จะมีทะเลแหวกกระว่ากันไป เพื่อมายืนยันถึงการเป็นรอซูลนะและส่งไปที่ศัตรูที่มีอำนาจมากที่สุดในขณะนั้นนะบนโลกเราเนี่ยถ้าจะพูดถึงคนที่มีอำนาจเยอะที่สุดก็ต้องบอกว่าฟาโรห์นี่แหละหรือว่าฟิรเอานี่แหละนะดูยังไงอ่ะก็ดูจากสิ่งที่มันสร้างนี่พีระมิดโอ้โหฉันไม่เคยไปเห็นนะถ้าใครเคยไปเห็นก็จะบอกว่าโอ้โหมันใหญ่โตมโหฬารหินก้อนนึงเนี่ยสูงท่วมคนเลยและเรียงขึ้นไปสูงมากนะครับส่งมูซานะและก็สัญญาณต่างๆของเราด้วยก็คือมีมุอ์จิซาและข้อยืนยันซึ่งฟิรเอานั้นเป็นกษัตริย์ปกครองอียิปต์ในสมัยนบีมูซาวะมะลาอีฮีฟะฎอละมูบิฮาและบรรดาบุคคลชั้นนำของพวกเขาพวกเสนาบดีโหราจารย์คนที่อยู่ใกล้ชิดฟิรเอานเนี่ยในกลุ่มชนก็บอกว่าฟาซอละมูบิฮาแต่พวกเขาก็ได้ปฏิเสธสัญญาณนั้นไม่ยอมเชื่อไม่ยอมรับและอ้างว่าสิ่งที่นบีมูซาแสดงนั้นเนี่ยเป็นอะไรเป็นมายากลเป็นไสยศาสตร์เป็นมายากลนะซึ่งเป็นมายากลที่มีไสยศาสตร์ด้วยนะชื่อใช้ยินบังตาด้วยเหตุที่ไม่รับเนี่ยเพราะมีความดื้อต่ออัลเลาะห์ดังที่อัลเลาะห์ได้ตรัสเอาไว้วะจะฮะดูบิฮาวัสไตกอนัตฮาอันฟุซะฮุมซุลมาวะอูลูวาฟันซุรไกฟะกานะอากิบะตุลมุฟซิดีนและพวกเขาได้ปฏิเสธมันอย่างอยุติธรรมและเย่อหยิ่งทั้งที่จิตใจของพวกเขานั้นเชื่อมันตาเนี่ยเห็นเนี่ยเชื่อนะตาเนี่ยเชื่อแต่ใจอ่ะไม่รับงงไหม
พราะว่าข้อชิดจริงจากตาเนี่ยมันชัดอยู่แล้วดังนั้นเจ้าจงดูเถอะว่าบ้านปลายของพวกเขาเป็นเช่นไรคือพวกเขาเนี่ยได้ขัดขวางทางของอัลเลาะห์ปฏิเสธศาสนทูตของพระองค์นะแล้วก็เจ้าพิจารณาดูเถิดว่าเราได้ทำกับพวกเขาอย่างไรก็คืออัลเลาะห์ได้ให้พวกเขาเนี่ยจมน้ำตายไปต่อหน้าต่อตาของมูซาและกลุ่มชนเลยนี่คือการลงโทษที่รุนแรงต่อฟิรเอาและกลุ่มชนของพวกเขาเป็นการปลอบใจท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเนี่ยเจออบูญะฮัลนะซึ่งก็ถือว่าเป็นฟิรเอาในสมัยนบีนะแต่ว่ามันไม่ได้มีอำนาจเหมือนกับฟิรเอาสมัยมูซานะอันนั้นมันใหญ่เยอะกว่าแต่ก็ทำตัวหยิ่งย่อโสโอหังเหมือนกันอวดดีอวดใหญ่อวดโตเหมือนกันอัลลอฮ์เล่าให้ฟังเพื่อเป็นการปลอบใจนบีว่าศาสนทูตท่านอื่นๆก่อนหน้านี้มูฮัมหมัดโดนมาหมดแล้วโดนหนักกว่าด้วยบางคนโดนเยอะด้วยนะครับจึงให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจและให้นบีได้มีกำลังใจกับบรรดาผู้ศรัทธาที่ถูกกลั่นแกล้งจากพวกมุชริกีนหลังจากนี้นะครับอายะที่104 105 106ก็จะพูดถึงการโต้ตอบกันนะของนบีมูซากับฟิรเอานะครับและก็จะมีเรื่องของนักมุอ์ญิซาที่ถูกกล่าวนะแล้วก็มีเรื่องของนักไมยากลที่มาเลยนะมาแสดงกลและสุดท้ายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้งูของนบีมูซาเนี่ยนะกินในพวกนี้หมดเลยและสุดท้ายคนกลุ่มแรกที่ศรัทธาก็คือนักไมยากลที่หามานั่นแหละและเขาก็ถูกลงโทษจากอัลลอฮฺโดยการตัดมือตัดแขนตัดมือตัดเท้าแล้วก็เอาไปตึงเอาไว้ที่ต้นอิฐผาลำนะแต่เขาก็ไม่กลัวต่ออำนาจของมูซานะครับเดี๋ยวเรื่องราวตรงนี้ก็จะมาอ่านกันต่ออิชอัลลอฮ์ในสัปดาห์ต่อไปนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ให้เห็นถึงว่าคนสมัยก่อนเนี่ยโดนบทลงโทษที่รุนแรงกว่านะหมายถึงก็โดนทดสอบโดยการตัดมือตัดเท้าแบบสดๆนะครับท่านนางอาซียะก็ถูกทับด้วยหินมาชีตอเอาลูกไปต้มในน้ำมันอย่างเงี้ยนะมูซานี่นบีนาฟิโอเนี่ยทำเรื่องไว้เลวซามมากหลายเรื่องนะครับที่ทำเรียกทรมานผู้ศรัทธานะประมาณนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะตูบิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์